สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะเหตุระเบิดบนสะพานไครเมียที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรไครเมียและภูมิภาคครัสโนด้าของรัสเซียซึ่งเป็นช่องทางหลักที่รัสเซียใช้ในการขนอาวุธเข้าสู่ยูเครนเมื่อวันที่17กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยพอเกิดเหตุระเบิดขึ้นก็ต้องทําการปิดการจราจรบนสะพานดังกล่าวนี้นะคะเบื้องต้นจากเหตุการณ์นี้มีรายงานผู้เสียชีวิตยืนยันอยู่ที่สองราย และมีผู้บาดเจ็บสาหัสด้วยหนึ่งรายค่ะทั้งสมคนเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะด้านกระทรวงคมนาคมของรัสเซียระบุค่ะว่าถนนบนสะพานในบริเวณใกล้กับคาบสมุทรไครเมียได้รับความเสียหายแต่เสาของสะพานไม่ได้รับผลกระทบจากภาพถ่ายดาวเทียมคุณผู้ชมเนี่ยค่ะภาพจากมุมสูงเป็นภาพจากดาวเทียมมาเนี่ยนะคะ เผยแพร่ให้เห็นความเสียหายล่าสุดของสะพานไครเมียซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยของกองทัพร,รัสเซียจากภาพจะเห็นค่ะว่ามีรอยแตกในช่วงของถนนและสะพานรถไฟความยาว19กิโลเมตรที่เชื่อมรัสเซียเข้ากับไครเมียหลังจากที่รัสเซียผนวกดินแดนไครเมียเป็นของรัสเซียเมื่อปี2557 ด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียแถลงค่ะว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียเตรียมที่จะเสนอแผนการตอบโต้ต่อการโจมตีสะพานไครเมียซึ่งทำให้ถนนนั้นเสียหายพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการกระทำของฝ่ายยูเครนพร้อมเรียกร้องข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในการรับประกันความมั่นคงของสะพานไครเมียแห่งนี้ซึ่งผู้นำรัสเซียเรียกว่าเป็นการก่อการร้าย การแถลงของประธานาธิบดีปูตินระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ด้วยนะคะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุระเบิดบนสะพานไกรเมียจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึงสามรายครั้งนี้เสียชีวิตสองบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะคะก็เ,ะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกด้วยนะคะ,คะซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำ อีกครั้งหนึ่งนะคะข้ามปีมาขณะเดียวกันทางการรัสเซียเปิดเผยค่ะว่าได้ระง,งับการเข้าร่วมข้อตกลงฉบับสำคัญของสหรประชาชาติว่าด้วยการเปิดทางให้ธัญพืชของอยูเครนสาม,มารถขนส่งผ่านทางทะเลดำได้ซึ่งทางทำเนียบเครมลินยืนยันนะคะว่าการระง,งับข้อตกลงธัญพืชในทะเลดำที่สหรประชาชาติและตุรกีเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขวิกฤตอาหารโลกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีสะพานดังกล่าวแต่อย่างใดครับ อันนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกันนะคะโดยดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าการระง,งับข้อตกลงส่งออกธัยพืชผ่านช่องทางทะเลดำมีผลบังคับใช้จนถึงในวันที่17กร,รกฎาคมนี่นะคะก็คือถ้าพูดถึงตามเวลาท้องถิ่น17กร,รกฎาคมคือเขาระง,งับ นะคะในขณะที่มาเรียสคาราวาโคโสกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้แจ้งไปยังสหรประชาชาติยูเครนและตุรกีแล้วว่ารัสเซียจะไม่ต่อสัญญาข้อตกลงนี้นะคะ ทางกองทัพยูเครนตอบโต้ค่ะว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นอาจเป็นความพยายามยั่วยุจากฝ่ายรัสเซียเองในขณะที่สื่อบางแห่งก็รายงานอ้างว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของยูเครนอาจอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้พร้อมกับรา,ารายงานออกมาด้วยนะคะว่าสำนักงานความมั่นคงของยูเครนได้ประจำการอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนทางทะเลค่ะ